สวัสดีครับก็มาพบกับผมแล้วก็แฟนตาซีดีเฟนส์2พาร์ทที่6ครับผมมาไกลแล้วนี่ จะบอกว่าพาร์ทนี้นะมันเป็นพาร์ทที่แบบว่าแก้เพราะว่าอัดแล้วไฟล์เสียไม่เป็นไรอัดใหม่ได้นี่คือผมเล่น2ด่านนี่นะด่านนี้กับด่านนี้นะแล้วไฟล์มันเสียก็โอเคเล่นใหม่ก็ได้โอเคตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะลุยพาร์ทนี่แล้วก็นี่ต้องนี้แหละนะตัวนี้ก็ต้องเป็นพระเอกพระเอกเขาพระเอกตีแรงต้องเอาตีแรงก่อนโอเคดีละอัพเข้าไปในเลนข้างนี้มุมหัวเกิดจากอะไรโอเคเกิดจากอะไรถึงมุมหัวดีขึ้นละไม่ถึงเราเข้าไปเดี๋ยวไว้ทีหลังแล้วกันในด้านนั้นนะเพราะว่าอันนี้เน้นตรงนี้อ่ะด่านหน้าคือที่อยู่กับหัวกับหูนี่คือไม่ได้เพราะอะไรหรอกเป็นเพราะว่าผมจะอัดเฉพาะอัดตอนที่ล้างอาบน้ำเสร็จแล้วน้ำมันก็อยู่ในหูก็ไม่ว่ากันนะโอเคปั๊บปั๊บเยี่ยมยาวไปโอเคคุณเพลนี่ก็ช่างเป็นคนที่มีรสนิยมจริงแฮไลท์ผมทองแต่ไปแฮไลท์สีฟ้าแล้วแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวลืมไอ้นี่นะเนี่ยลืมกดเพิ่มตัวละครแต่ก็ยังโอเคพอสู้ได้อยู่
ือตุ้มตามเข้าไปเพราะว่าคงไม่ต้องอัพเลเวลเลยโอเคได้ยังได้อยู่ได้อยู่นึกว่า นึกว่าจะกันไม่อยู่นิกไปอ่ะเล่นมาละ2ด่าน ห้ามเล่นเกินมาละ2ด่าน เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันติดลมแล้วจะหยุดไม่อยู่เกี่ยวไหมนี่ห้ามเล่นเกินมาละ2ด่านเหมือนกับเที่ยวผับห้ามเที่ยวเกินมาละ2ผับเดี๋ยวเมาแล้วหลับจะขับรถกลับไม่ได้เอามือมาแตะที่หัวแตะที่ตัวแตะที่ตูดไม่เห็นเสียดายจังเมื่อกี้แบบไม่เห็นเสียดายโอเคมาต่อนะด่านนี้ด่านจบผ่านแค่แป๊บเดียวก็ผ่านแล้วฉันดีผมนี่กดอัพรัวๆเลยYeah.
รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอันไหนละสิบวิเหรอรู้สึกว่าการที่เราจะอัพอะไรเนี่ยคือเราควรจะอัพไอตัวที่ทำให้แบบว่าเราซื้อตัวละครให้มันถูกลงแล้วก็กลับเพิ่มเลเวลตัวละครให้แบบว่ามันตีแรงขึ้นที่สำคัญในส่วนนี้คือถ้าแบบว่าเราไม่เน้นใช้สกิลนะเราไม่เน้นสกิลก็ผมก็มึงก็ค่อยไม่ค่อยเน้นสกิลนะคือหลักๆเนี่ยผมจะอัพให้ตัวละครมันราคาถูกแล้วก็ต้องใช้สกิลเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าสกิลเนี่ยไม่จำเป็นแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยผมนะก็หลังๆก็คือจะอัพไอ้นี่ก่อนจะอัพให้ตัวละครมันถูกแล้วก็ให้ตัวละครมันตีแรงขึ้นแค่นั้นแหละส่วนสกิลอะไรเงี้ยถ้าไม่ตายก็เอาไว้ทีหลังโอเคอัพก่อนก็ควรอัพนะ4วิคือได้บ้างนะพูดถึงว่าพวกนี้ก็น่าซื้อนะแมนอันนี้น่าซื้อบวก3เนี่ยแมนคือผมคงไม่ซื้อแบบว่าเช็คเพจแบบว่าใช้เงินตัวเองซื้อนะคือใช้เงินเกมมาซื้อดีกว่าเพราะว่าบางทีการเราเล่นเกมเราก็เล่นแบบว่าเราเออนี่ๆอันนี้น่าซื้อทั้งอื่นก็คือเพจนะเนาะโตก็คือไอตัวที่เงินที่เอาไปซื้อทหารเราอะตัวนี้น่าซื้อ9,000บาทก็ซื้อมาติดทุกตัวเลย4ตัวนี้ถ้าแต่เราคนอื่นต้องซื้อตัวแอสซาซินก่อนแล้วกันโอเคก็ผมงั้นก็ผมไม่พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแม่ก็ก็โอเคอยู่ถึงแม้จะปล่อยไกลไปครั้งนึงก็เถอะโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับผมก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนฝูง